ย้อนกลับไปดูอีกหนึ่งคดีนะคะปลายปี2563ค่ะมีคดีที่ส.ส.ในอนุกรรมการพิจารณางบประมาณปี2564เนี่ยถูกกล่าวหาว่าเรียกรับสินบนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล5ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะแลกกับการอนุมัติงบโครงการเนี่ยจนเรื่องเนี่ยไปถึงปปช.แล้วก็มีมติชี้มูลความผิดให้นายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์ส.ส.พรรคเพื่อไทยแล้วก็มีการส่งเรื่องให้กับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณานะคะล่าสุดค่ะวันที่25เมษายนศาลค่ะมีคำสั่งจำคุกนายอนุรักษ์เนี่ย6ปีด้วยกันพร้อมกับเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตลอดชีวิตแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆต่อมาเมื่อวานนี้นะคะนายอนุรักษ์ได้ตั้งโต๊ะแถลงเหตุที่ถูกกล่าวหาเพราะไปตรวจการทุจริตของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะแล้วก็บอกว่าเตรียมที่จะต่อสู้คดีในชั้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ส่งหลักฐานที่ไม่ถูกบรรจุไว้ในสำนวนศาลชั้นต้นเนี่ยให้กับศาลพิจารณาใหม่ด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะนายอนุรักษ์ค่ะยืนยันบอกว่าไม่เคยเรียกรับสินบนนะคะแต่ว่าเมื่อครั้งทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการงบประมาณปี2564ไปพบข้อพิรุธการทุจริตของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะมีความพยายามที่จะบ่ายเบี่ยงการส่งแบบแปลนแล้วก็ประมาณงบประมาณการก่อสร้างโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำสำหรับใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณค่ะแต่เมื่อกรรมาธิการยืนยันต้องมีการตรวจสอบจึงนำมาแสดงซึ่งก็พบว่างบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยมันสูงเกินรวมถึงไปพบพิรุธเกี่ยวกับงบที่ใช้ขุดเจาะบ่อบาดาลแต่ละแห่งด้วยที่กำหนดค่าเครื่องขุดเจาะทางที่ใช้เครื่องของกรมที่มีอยู่แล้วค่ะอนุกรรมาธิการหลายคนก็สงสัยพอเห็นแบบแผนในวันนั้นสงสัยกันทุกคนนะครับทุกคนซักถามเรื่องนี้หมดว่าทำไมราคาแพงว่าทำไมตั้งงบประมาณราคาสูงเกินไปและสิ่งสำคัญก็คือที่เขาที่มีปัญหาที่แย้งกันเนี่ยก็คือโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำราคา 333,800 บาทต่อแห่งมีทั้งหมด360แห่งนะครับดังนั้นพอขึ้นจอปุ๊บเนี่ยทุกคนสงสัยว่าเพราะในแบบแผนนั้นน่ะมันมีค่าคลุพันธ์อยู่แสนกว่าบาทและค่าเจาะน้ำบาดาล 171,000 บาทซึ่งการตั้งงบประมาณเอาค่าคลุพันธ์กับค่าเจาะน้ำบาดาลไปรวมกันและมาตั้งเป็นค่าเป็นยูนิตคอสก็คือเบิกแบบเหมาจ่ายยิ่งเป็นข้อสงสัยอย่างใหญ่ว่าเอ๊ะทำไมสำนักงบประมาณผ่านงบประมาณตรงนี้มาได้ยังไงเนื่องจากว่ามันเป็นค่าคลุพันธ์ส่วนหนึ่งเป็นค่าขุดเจาะเป็นค่าแรงส่วนหนึ่งค่าคลุพันธ์ก็ควรจะไปตั้งในหมวดค่าคลุพันธ์ค่าขุดเจาะต่างๆก็ควรจะตั้งในหมวดค่าใช้สอยมันถึงจะถูกกรรมาธิการก็ยิ่งสงสัยว่าทำไมเอาค่าขุดเจาะซึ่งเป็นค่าใช้สอยไปรวมกับค่าคลุพันธ์และมาเบิกจ่ายเหมารวมนะครับอันนี้เป็นข้อสงสัยและสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยวันนั้นก็มีคนถามกันว่าไอ้เงิน 171,000 บาทเนี่ยต่อหลุมที่เจาะเนี่ยอมเบิกแล้วเอาไปไหนเบิกแบบเหมาจ่ายแล้วเอาไปไหนเพราะเหตุว่ารถที่นำไปขุดเจาะก็เป็นรถของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนายอนุรักษ์เนี่ยยังบอกด้วยนะคะว่าข้อพิรุธเหล่านี้ไม่ได้ถูกระบุไว้ในสำนวนฟ้องในศาลชั้นต้นเนี่ยนอกจากนี้ก็มีพยานอีกประมาณ4ปากที่รู้เห็นเรื่องราวจากการเข้าไปตรวจสอบเรื่องทุจริตภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ไม่ได้ถูกนำไปสอบสวนเพื่อทำสำนวนในตอนแรกด้วยดังนั้นจึงต้องการให้คณะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์พิจารณาในเรื่องนี้เพิ่มเติมโดยมีการยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะยื่นให้พิจารณาเพิ่มเติมในมูลเหตุจูงใจดังกล่าวพร้อมกับระบุว่าที่ก่อนหน้านี้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในครั้งนั้นระบุว่ามีคลิปเสียงนั้นก็ไม่มีแต่อย่างใดทีนี้มาดูข้อมูลกันนะคะเป็นข่าวที่มีการข้อมูลย้อนหลังและกันก่อนที่จะมาเกิดเหตุการณ์ที่มีการแถลงข่าวในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือช่วงปลายปี2563ค่ะอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในสมัยนั้นก็คือนายศักดาวิเชียรศิลป์เปิดเผยบอกว่ามีส.ส.ในอนุกรรมาธิการงบประมาณปี2564มีการเรียกรับเงินสินบน5ล้านบาทแลกกับการอนุมัติงบประมาณโครงการจนเรื่องเนี่ยไปถึงปปช.แล้วก็มีมติชี้มูลความผิดนายอนุรักษ์นะคะแล้วก็ส่งเรื่องต่อไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณา
ต่อมาในปี2564ค่ะศาลได้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการพิจารณาคดีจนกระทั่งล่าสุดก็คือวันที่25เมษายนศาลมีคำสั่งให้จำคุกนายอนุรักษ์เป็นเวลา6ปีด้วยกันหลังพิเคราะห์หลักฐานและพบว่าทำผิดจริงนะคะโดยนายอนุรักษ์ได้ยื่นประกันตัวเพื่อขอต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ค่ะ